คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับได้รู้แนวทางวันจริงสนามนี้เขาจะเซตเป็นสนามใหญ่เลยใช่ไหมใช่แล้วพอจะรู้กติกาไหมช่างเอ็กวาเลสวอลเขาวิ่งกี่รอบอะน่าจะ5รอบนะใครมาเจ้าฤทธิ์ห้าวเกินใช่ๆเจอใครก็จะใส่หมดเลยนะถ้าก็เลยแบบใจเย็นๆนะคะอ้าวลูกคนรวยนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยใครมาคาปุกิคาปุกิมาโอ้ยเหม็นโอ้ยแกงควายอกลูกนี่นาไอ้คนไม่ดีมึงฆ่าสมคิดทำไมเฆ้ยฮะเฮ้ยมึงทำอะไรทำอะไรฆ่าสมคิดทำไมทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆ่าสมคิดทำไมมึงฆ่าสมคิดทำไมทำอะไรเดี๋ยวก่อนหยุด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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงร้องไห้แบบนี้เลยเนี่ยมึงฆ่าสมคิดทำไมวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมึงชักปืนเหรอเฮ้ยวางปืนขาวอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นไรฆ่าสมคิดทำไมเชามึงฆ่าเพื่อนกูทำไมมันฆ่าสมคิดทำไมกูไม่ได้ฆ่าสมคิดมึงป้าเปล่าอะไรวะกูก็อยู่ของกูปกติเนี่ยคะมึงไม่ต้องปืนมาขู่กูไอ้ขาวพวกกูไม่มีปืนมึงอย่าให้กูมีหลักฐานก็แล้วกันว่ามึงฆ่าสมคิดอ่ะมึงอย่าให้กูมีหลักฐานก็แล้วกันไอ้ชาวไม่งั้นมึงตายแน่ไว้เจอกันโกรธที่อะไรของมึงกันนักหนาเนี่ยมึงฟังกูนะฆ่าสมคิดต่อให้กูจะกระทืบมึงหรือกูมีเรื่องกับพวกมึงแค่ไหนก็ตามกูไม่รับหลังฆ่าเพื่อนมึงหรอกมึงอย่ามาปัญญาอ่อนนะกูลูกผู้ชายพอกูชื่อชวลิตมึงไปถามไอ้ขาวดิกี่ครั้งแล้วกูมีเรื่องกับมันกูเคยทำเหี้ยอะไรถึงตายไหมมึงอย่าให้กูมีหลักฐานก็แล้วกันว่ามึงฆ่าสมคิดเพื่อนกูมึงไปหาหลักฐานมาเอางี้นะกูลูกผู้ชายพอกูบอกแล้วว่ากูงัดกับมึงเรื่องรถมึงกับกูจะแข่งรถดังนั้นกูไปทำร้ายคนของมึงถ้าเกิดกูเป็นคนทำจริงมึงเอาปืนมายิงกระบาลกูเลยได้ไว้เจอกันชาวลิศได้เจอกันแน่ไว้เจอกันครับแล้วกูขอเตือนพวกมึงทุกคนนะถ้าคราวหน้ามึงกล้าวิ่งมาต่อยหน้ากูอีกกูจะไม่ปล่อยมึงกลับไปแบบนี้กูเห็นแก่ว่าพี่มึงเพื่อนมึงเนี่ยเพิ่งตายนะกูเลยปล่อยไปนั้นไปทำเหี้ยอะไรไปไหนก็ไปนั่นไม่ยุ่งกับกูได้ไว้เจอกันไอ้ขาวมึงก็ด้วยขาวพอแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปป่ะวะเฮ้ยไปพวกเรากลับเว้ยแต่งพวกมึงเหรอสเปียไปพวกมึงอ่ะใจเย็นๆกันนะคะมีอะไรค่อยคุยกันค่ะไปซ้อมถึงตรงนี้ใจถึงบางแขนแล้วโอเครถพร้อมแล้วครับคือยังไงมิวคุณเมย์หาข้อมูลให้หน่อยว่าสมคิดตายตอนไหนเป็นอะไรตายสมคิดคือคนที่เราเป็นคนพาตำรวจไปจับอ่ะหายหน่อยผอมเพียวๆนะคะหัวเขียวอะอะไรใช่เขียวต้องอย่างใช่เหมือนไม้เสียบผีโอ้ไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะแล้วอย่างนี้ฝนตกนี้เราก็ซ้อมได้ใช่ไหมเนี่ยได้คนที่ผอมเราต้องลองทุกสภาพสนามคนที่อยู่ในสนามประลองรถเมื่อวานอะแข่งรถโชว์รถคนที่ผอมๆปัญญาอ่อนไม่ฟังนะเมื่อวานเนี้ยตำรวจจับไอ้สมคิดไปแล้วแล้วจะไปฆ่าสมคิดยังไงมิวก็เห็นใช่ไหมใช่ก็เขาบอกเขาจะคุมตัวไปเขาเอาไปลงโทษหนีตามกฎหมายมันจะมาตายได้ยังไงตำรวจมาชวลิตเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยทุกท่านเข้ามาทำไมเนี่ยใครแจ้งตำรวจถอยมาอยู่หลังชวลิตไว้เฮียตำรวจเพียบเลยว่ะโหอะไรวะเนี่ยนอนเลยมั้งเนี่ยจับรถกูไม่เนี่ยรถกูไม่มีทะเบียนด้วยกลัวอะไรวะอยู่ที่กูเอ้ามาทำอะไรกันเอาผบ.น่าจะรู้เลสวอร์เขาก็ต้องมาแข่งรถผมก็มาลันอินรถไงเราขออนุญาตหรือยังมาแข่งในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันสาธารณะยังไงก็มันเป็นที่แข่งเขาก็มาลันอินกันมันยังไม่ถึงวันงานก็ต้องแจ้งผบ.ก่อนอ่ะงั้นแจ้งตอนนี้แล้วกันผมจะซ้อมแข่งรถจบไหมมีเห็นแกเฮียนบเมื่อวานที่ไปโรงอ่านด้วยกันนะเอาธุระจริงๆดีกว่ามันไม่แค่มาทั้งมาขนาดนี้ว่ามาเอาเรื่องสำคัญดีกว่าก็วันนี้ผบ.เนี่ยพูดตรงนะผบ.มาหาหลักฐาน
ราะว่าชาวลิศเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะยังเรื่องของคดีไอ้สมคิดที่ถูกฆ่าตายจำไอ้คนเมื่อวานได้ใช่ไหมไอ้เสื้อเขียวอ่ะใช่ผมเป็นคนพาผบ.ไปจับมันนั่นแหละมันตายแล้วแล้วมันตายมันตายได้ไงอ่ะในระหว่างที่จับกลุ่มไปที่สน.ใช่ใช่มันก็ถูกจับไปทำไมมีคนรอบมีคนรอบยิงมันแล้วมันก็ลอยนวลหายไปเลยคือมีคนมาดักฆ่าผบ.หันไปข้างหลังที่ใครอยู่ข้างบนนั้นอ่ะไอ้สองคนนั้นเหรออ่ะเดี๋ยวให้ตำรวจสองนายไปดูหน่อยเช็คหน่อยไปแล้วคือผบ.สงสัยผมใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานบางอย่างเนี่ยที่เราเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อวานเนี่ยได้ข่าวว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมใช่ผมไม่อยู่ที่ฐานแล้วเราไปไหนผบ.ผมคงบอกผบ.ไม่ได้อะผบ.กลับไปดีกว่าไม่เก็บคุยว่ะทำไมแล้วเราอยู่ไหนเอาดีๆเอาดีผบ.เอาเรื่องฟังนะถ้าผมเนี่ยจะฆ่าสมคิดอ่ะผมไม่ร้อยผบ.มาหรอกผมฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้ผมเคารพกฎหมายอยู่ใครอยากรู้จริงเหรอผมอยู่ไหนอ่ะก็เนี่ยรู้เนี่ยถึงถามเนี่ยว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะงั้นผมเชื่อใจผบ.นะคือผมอยู่กับพวกเนี้ยทุกคน Midnight JDM มีช่างตีคนหนึ่งเนี่ยหมูจาฟาผมอยู่กับพวกนี้ทั้งคืนผมอยู่ที่อู่แล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยู่ทั้งคืนรถ2คันเนี้ยผมนั่งทำกันใช่ถ้าไม่เชื่อเมื่อวานเราอยู่ที่อู่ใช่ไหมคุณโคจิโร่เอากล้องวงจรปิดย้อนหลังของเมื่อคืนให้ผบ.ดูหน่อยได้ครับโคจิโร่มาหาผมหน่อยดูชัดๆเลยว่าผมอยู่ที่อู่ทั้งคืนหมดแล้วตำรวจผมมีตั้งเยอะแยะซะยิ่งใหญ่สงสัยอะไรคนเดียววะโอ้โหเยอะล้มจะยังบ่อยู่ถึงเช้าเลยนี่ไหนลองกอไปจนถึงเช้าหน่อยได้ดูไปเลยผมอยู่ที่อู่ทั้งคืนครับเมื่อคืนใครที่เห็นผมเล่นจบสตอรี่อ่ะโอเคผมไม่อยู่ช่างตีอยู่ที่อู่ทั้งคืนแล้วทุกคนยืนยันได้ใช่ไหมว่าจอมฤทธิ์อยู่ที่อู่อยู่สิผบ.อยู่แล้วผบ.จะไปโกหกทำไมแล้วรู้จักกันมาตั้งนานวอดไม่ใช่คนแบบนั้นโอเคโอเคก็ผบ.ถ้าผบ.ไม่เชื่อนะผบ.ไปที่เครื่องเล่นDVD ที่อู่ช่างเอ็กซ์ได้มีลายนิ้วมือผมแปะอยู่เมื่อคืนตอนเล่นชื่อหนังชื่อน้องนัทอะไปดูได้น้องนัทกับหนุ่มญี่ปุ่นคนละเรื่องแล้วไม่นี่คือดูกันทั้งหมดเลยเหรอก็ดูด้วยกันเนี่ยมิวไม่เกี่ยวนะอ๋อมันคือมิวนั่งอยู่กลางห้องน้องเมียพันเอ็กอะไรสักอย่างเนี่ยก็เอาเป็นว่าหลักฐานมันก็มีแล้วยังไงผบ.ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ไอ้เรื่องตรงเนี้ยแข่งรถพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีแพทย์สนามอยู่เนี่ยใช่ไหมครับก็ขับรถระวังด้วยเอาตรงนะไอ้สมคิดตายจริงเหรอตายครับเมื่อวานมันระหว่างที่ผบ.เนี่ยนำตัวมันไปขังคุกมืดเนี่ยมันมีคนลอบมาทำร้ายมันเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์1คันหมวกกันน็อกสีดำแต่ผบ.ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกำลังลำเลียงตัวมันลงเข้าไปที่สน.โดนยิงหน้าสน.เลยนะครับเสียชีวิตตรงนั้นเลยโอเคผมก็ขอบคุณตำรวจนะอย่างน้อยก็ผมนึกว่าก็ผมมาเห็นมาตอนแรกนึกว่าจะมารวบผมแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยความยุติธรรมมันไม่มีโอเคก็ผมก็เนี่ยแหละเชื่อใจเหมือนเดิมมาผบ.โอเคครับเนี่ยขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ความร่วมมือขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณค่ะโหบุหรี่ยี่ห้ออะไรวะไม่เปียกฝนเนี่ยโอ้โหของดีถามจริงไม่มีใครเฝ้าโรงพักเลยว่ามาขนาดนี้ลบน้อยเทคเราลองเลยใช่ไหมลองเลยพร้อมกันเลยเนาะมิวปล่อยให้หน่อยช่างเอ็กฝากระโปรงมันหลุดปะแอลจัดการหน่อยแอลได้ไหมฝากระโปรงมันมีปัญหาขัดไหนต้านลมแล้วเนี่ย
เนี่ยเดี๋ยวจัดการให้ทางเอ็กเมื่อกี้เหมือนกดปิดไปแล้วนะฝากระโปรงมันเปิดตลอดเลยเรียบร้อยโอเคจากเอกงั้นรอบแรกเราลองยางดูก่อนแล้วกันแล้วก็รอบ2พอวนกลับมาเนี่ยเราค่อยทำความเร็วแล้วกันเนาะโอเคได้เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกวะเนี่ยเดี๋ยวรอพักหนึ่งมั้งฝนก็คงหยุดแล้วเฮอร์ดิสนี่เขาไปเอารถเห็นเมื่อกล่าวว่าเมื่อคืนนี้มารันอินคนเดียวรถเสียเหรอน่าจะใช่นะไอ้นี่มิวรอแป๊บนึงรอฝนหยุดตกก่อนไม่ใช่เฮียหมูจาฟาครับเมื่อคืนเฮอร์ดิสเอารถมาลองแล้วยางระเบิดเหรออ่าใช่ยางระเบิดแล้วยังไงแล้วคือเขาก็ออกนอกประเทศไปเอายางใหม่ไปสั่งยางเหรอใช่ลูกพี่ผมไปสั่งยางไปเอาจากนอกอยู่เราไม่บอกเฮอร์ดิสแต่ว่าชาวลิตเอาตะปูไปวางเองเอาโอ้บอลนี่ไปไหนล้อเล่นเว้ยจะเอ็กพอได้อยู่ไหมได้เลยฮะจังหวะก็เสียบเข้าตลอดเดี๋ยวบอกว่า1 2 3แล้วก็ไปนะเดี๋ยวรอบแรกรันเอายังพร้อมหรือยังครับรอบแรกยังไม่ทำความเร็วนะรอบแรกแค่รันยางรันสนามเตรียมหน้ายางให้มันร้อนก่อนโอเคหนึ่งสองสามไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหอ้าฮ่าช่างเอ็กกูลืมกล้าเต็มขาดรู้สึกไหมว่าไอ้เอ็กอะช่างเอ็กอะมันขับรถสายผมลืมไปว่ารันได้อยู่มั้งโอ้โหสะบัดชิบหายดูดิทุกคนนี่คือผมปรับตรงนะช่างเอ็กไหวไหมเนี่ยชาวเล็กถ้ายางแบบนี้ไม่ไหวว่ะคือขับออกไปแม่งสะบัดคือขับตรงแม่งหมุนน่ะเอาลองต่อเกือบออกแท็กโอเคความเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นอยู่2กว่าโอเคอยากลองซิ่งมากคุณแอลบางโพขอทำมานิดนึงเมื่อกี้รถมีปัญหาบอสต้องจับรัดขัดไอ้เช้าดูดูทำว่าไงพ่อดูทำอะไรอยู่ผมซ้อมรถอยู่ครับพ่ออยู่สนามบินทะเลทรายพ่ออ้าวแล้วลืมไม่ไปโรงเรียนเหรอเมื่อเช้าให้หลิวเช็คชื่อให้แล้วพ่ออ้าวแล้วลืมไม่เรียนแต่ว่าผมพอดีว่าวันนี้ไม่มีนักศึกษาหญิงเข้าอ่ะผมก็เลยไม่ได้ไปอ๋อไม่มีผู้หญิงมึงก็เลยไม่ไปใช่อ๋อเอ้ยไม้ในมือวะมังร้องว่ะพ่อเดี๋ยวผมไปเรียนพรุ่งนี้ไปวันนี้ติดธุระจริงธุระใช่ไหมครับผมตรงนี้มีงานด่วนให้ลือทำรอแล้วชาวเดชลือไปหาบังมูหลากที่สภาไปสภาเลยเหรอด่วงใช้คำว่าด่วงงั้นขอวิ่งรอบหนึ่งได้ไหมรอบเดียวแล้วไปเลยแล้วแต่ถ้าไม่มาช้าก็แล้วแต่ก็มาในมือกำลังคุณเมมิวว่าฝากตามฝากรวมพลหน่อยเดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็เจอกันที่สภาเดี๋ยวซ้อมก่อนได้ค่ะมาเอาหลังเส้นไหมบอสอันนี้เอาจริงนะหลังเส้นสักสองรอบวนสองรอบนะสองรอบนะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามไปโอ้โหต้นผมเหี้ยมากต้นเหี้ยมากไม่คันเลยคันนี้แต่คือเพราะว่าถ้าผมเจอคู่แข่งเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักรอบที่สองโอ้โหผมกลางสู้ช่างเอกไม่ได้ว่ะช่างเอกเขาคือเอาตรงๆนะช่างเอกเขาเคยเป็นดิฟคลิงเป็นเลสคิงเป็นทุกอย่างโอ้โหมันเลี้ยวเหี้ยมากอ่ะโอ้โหต้องซ้อมทั้งคืนแน่ๆอ่ะย
ดูดิคือความเร็วมันขึ้น2กว่าครับแต่ว่าตอนตีโค้งเนี่ยถ้าเกิดเราลดความเร็วได้ไม่มากแม่งเสียแน่ๆสู้ปกติยังไม่ได้ต้นไม่จัดเลยครับนี่ผมกดจนมิดนะกดชิปด้วยกดชิปแล้วของช่าง X แรงกว่าคุณจะเอาเหรอครับซีเจก็ได้มาซีเจไม่เอาช่างช่างทุกคนมานี่ครับผมไอ้หมูอ่ะบังหมูแล้วหมูหมูช่าง X มาผมต้องการยางที่ดีกว่านี้มันไม่ใช่ผมกดเบรกไม่ดีนะผมกดแล้วยางไม่ได้เลยช่าง X ถ้าเกิดวันจริงสิ่งที่เป็นปัญหากับเราอ่ะคือถ้าเกิดฝนแม่งตกหนักอ่ะยังไงก็แพ้แมคคาเรนคันนี้ยางเหี้ยมากลื่นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากเฮดิสซื้อมาให้ก็ได้เดี๋ยวฝากลูกพี่ผมได้แต่เพราะเมื่อคืนเฮดิสมาลองตอนฝนตกใช่ไหมแล้วมีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่เห็นแกบ่นใหญ่เลยเมื่อคืนหัวโขกไอคอนโซลรถโอเคผมเหมือนยางมันรองรับแรงม้าของรถไม่ได้โขกซะหัวเม่งเลยคือออกอ่ะคือตอนที่รอบมันขึ้นอ่ะมันดีไว้ช่างเอ็กคือมันแบบพอรถมันดูดกับถนนแล้วอ่ะมันฟืดไปเลยแต่ก่อนมันจะดูดมันใช้เวลานานมากแล้วก็การเข้าโค้งเริ่มความเร็วใหม่อ่ะพอตีโค้งปุ๊บความเร็วดรอปเราเริ่มใหม่แม่งไม่ต่างจากตอนออกสตาร์ทเลยผมว่ามันต้องมีเรื่องยางแล้วก็เรื่องสปีดต้นน่ะใช่ต้นไม่ได้อะไรป้ายอย่างเดียวลองให้แอลปรับจูนใหม่ให้อีกทีนึงต่อให้มันเป็นกึ่งไฮเปอร์คาร์แต่ถ้าเกิดแม่งเจอพวก R35 ที่แบบว่าแม่งโมมาเต็มๆอ่ะก็มีเขินนะเผลอๆดีแม็กยังจะโดนแดกเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยไปทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึ่งแต่เดี๋ยวกระโหลกเงินเดี๋ยวไปสภาก่อนเอ็กเดี๋ยวผมมานะโอเคจะเจอกันตัวให้เรียบร้อยมีรถที่มันดีๆไหมเนี่ยบอสเอามอไซค์ไปเดี๋ยวหนูไปกับมีโอเคเดี๋ยวบอสไปรอหน้าสภาสภาไปทางไหนอะปักให้หน่อยคุณเมย์ปักสภาให้ผมหน่อยได้ค่ะบังบุรัดรออยู่เดี๋ยวซีเจจะเอารถไปทำที่อู่ช่างตีบอสลงมันนั่งได้คนเดียวบอสลงไปก่อนเหรอเอางี้เดี๋ยวให้คุณเมย์ขับคันนู้นแล้วกันมิวขับคันนี้แล้วก็พาชวลิตไปคันนี้เหรอเออมันจะช้าหน่อยซีเจตามพวกพี่ๆคนอื่นด้วยนะครับคุณเมย์นำเลยนำเลยค่อยขับไปเท่เหมือนกันนะเนี่ยคันนี้ตามมานะคะทุกท่านอยู่ดีบางมุหลาดเรียกไปสภาเฉยเลยงงมากเออกลับไปสภาครับมันจะมีใครใส่ร้ายบอสอย่างนี้เนี่ยรอบนี้โอเคเธอจากไปไกลจนสุดสายตาก็ยังรอเธอขึ้นมาอยู่แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้เธอจากไปไกลเจอกันเช้าและไม่ย้อนมาสักไม่จะยังคงพายอยู่บอกเรียนเธอให้ให้ยังรู้ไม่มีเพียงเรื่องของเธอฉันไม่เคยลืมเลยไปฉี่แน่นอนแต่ซีเจยกล้อให้ดูยกไม่ขึ้นน่ะรถหนักปล่อยเพื่อการทิ้งใจคนเราเฝ้าไปคิดถึงคนที่ทำร้ายหยุดน้ำตาที่เคยบรรเทาร้องเท่าไรก็ยังคงไม่หายว่ายวนอยู่ในคงคาที่ไว้รินออกจากสองตาไม่ร้องเท่าไรเธอคงไม่กลับมามาหลอกใส่ตัวเองว่าฉันมาไกลเกินยอมไปอ๋อมาละเดี๋ยวบอส
บอสร้องให้ไหมท่านฮุกอันดิอันดิโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำเกียดพอละเมื่อยวิ่งพออ่าเอาพอมากเลยค่ะกินแล้วมีพลังไหลไหมลุงลางไหลแช่เย็นอ่ะเลื่อยเลยมาเลียงเลียงเอามิวพาดเตียงเอาขาปาดปะฮะฮะพูดดีๆมิวมิวเคยแบบรู้สึกแบบแอบชอบบอสบ้างไหมบอสคิดว่ามิวจะแอบชอบบอสไหมอ่ะเออมิวแอบชอบบอสไหมไม่อ่ะทำไมคิดนานอ่ะไม่ชอบกินเด็กอะดิเด็กหน้าแก่ด้วยดิว่าเด็กกับมิวต่อหน้าบอสไปก่อนมิวแล้วนั่นเนี่ยฮาคิมบ้างนะบอสเดี๋ยววันรับคนนั้นกินแล้วคุณเมย์ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมดอกไม้ไปงานรับปริญญามิวด้วยนะได้ค่ะเอาเป็นดอกไม้สีขาวนะเรียงกันเป็นวงกลมได้ค่ะแล้วก็เขียนชื่อว่ากะโหลกเงินว่าแหละใส่ชุดลำวงไปเป็นไปได้ไหมคะสาวลำซิ่งอย่างเงี้ยนะคะชุดสามสีนะคะอยากเห็นมิวใส่ชุดครุยอ่ะจะเรียนจบป่ะเนี่ยติดผู้ชายเนี่ยเราเนี่ยผู้ชายเลยไม่มีคนอื่นล่ะมีคนเดียวเนี่ยเนี่ยมิวตามว่ามาแล้วนี่ไงมาแล้วพี่เจส่งข้อความมาแล้วเนี่ยงงมากนะบางมุลาดให้แก๊งเด็กกาเลกาลาดอย่างพวกเรามาสภาเนี่ยมันแปลกปะมันก็แปลกแหละเชลิตมาแต่จะว่าไปพี่เจเขาถลอกเลยมันแปลกตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะที่เขาหักหลังเราแต่ก็ยังเรียกเรามาที่เนี่ยผมก็งงเหมือนกันเขาต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเราแน่นอนฉันสัมผัสได้แต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าฮิโนปะเก้าเป็นคนโทรบอกไงเฮียเป็นคนสั่งเลยเหรอใช่ที่ผมแบบว่าบอกให้ทุกคนมาเพราะว่ามันเป็นสายโทรศัพท์จากพ่อบอกว่าให้มาหาบางมุลัดด่วนงั้นพวกเราก็ระวังตัวไว้ดีกว่านะผมว่างานนี้ต้องสำคัญแน่นอนทุกคนว่าบางมุลัดไว้ใจได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาท่านประธานาธิบดีใช่ไหมครับใช่ครับผมได้รับหมายเชิญมาไม่ทราบว่าผมต้องทำอะไรไหมหรือว่าผมเข้าได้เลยเดินตามผมมาได้เลยครับโอเคครับคุณหัวข่าวชื่ออะไรครับครับผมคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแน็กครับอ๋อคุณแน็กแล้วคุณหัวเขียวแล้วครับชื่อนิวครับอ๋อคุณนิวตันหรือเปล่าครับใช่ครับกินน้ำมะนาวเยอะนะครับ เสียงทุเรียนเหนื่อยไปสวัสดีครับท่านอยู่ด้านในครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับแปลกๆเชิญในห้องเลยครับห้องนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวทุกคนเราเอาตรงๆนะเฮ้ยคุณชักปืนทำไมอ่ะผมถามว่าคุณเอาปืนออกมาทำไมเพื่อความปลอดภัยครับใจเย็นๆนะคะคือคุณเรียกผมมาแล้วคุณเอาปืนออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยมันแปลกๆนะรบกวนช่วยเก็บปืนให้เกียรติพวกเราด้วยครับสาตีเก็บปืนได้ครับเชิญข้างในได้เลยครับท่านรอโอเคทุกคนเดี๋ยวชาวลิศเข้าไปเองเดินดูรอบๆอย่าไว้ใจได้ทั้งสิ้นไม่ใจนะทราบโอเคไอ้เฝ้าอยู่ตรงเนี้ยได้อย่าคุยเสียงดังล่ะเฮ้ยบางเรียกมาชาวลิศสวัสดีครับบางสวัสดีคือผมไม่คิดเลยนะว่าจะมีวันนี้ผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้วันที่บางจะเรียกผมมาในห้องประธานที่ปรึกษาอันสูงส่งแห่งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่บางทำไม่ได้อ่ะชาวลิศคนเดียวที่จะทำได้มันคือง่ายๆคือบางมีงานให้ผมทำเหรอใช่บางอยากให้ชาวลิศทำงานนี้โอ้เอาตรงๆนะบางดูปากผมนะผมไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจจะบอกให้นะว่าเฮียนบเนี่ยจะซวยไปด้วยนะถ้าชวลิตไม่ทำพ่ออีกแล้วเหรอบางคือบางมีเหตุผลอะไรอื่นอีกไหมนอกจากการวนมาที่พ่อแล้วก็พ่อ
คือบางอ่ะจะโดนล้มล้างอำนาจตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะงั้นบางลองพูดมาแล้วกันถ้าเป็นเหตุผลที่ผมฟังได้ผมก็จะฟังสังหารโพไซดอนให้บางฮะฆ่าโพไซดอนให้บางเดี๋ยวก่อนนะบางอันนี้จากใจจริงไงนะบางจากใจบางเป็นประธานาธิบดีนะแล้วบางจะให้ผมไปฆ่าคนบางคิดอะไรอยู่วะชาวลิตต้องทำงานนี้เพราะบางทำไม่ได้รอคอแห้งละกินน้ำก่อนคือเข้าใจว่าบางอยู่ในจุดที่สูงมากๆบางไม่สามารถฆ่าใครก็ได้เพราะว่าบางถือกฎหมายอยู่ในมือบางมีอำนาจอยู่ในมือแต่บางให้ผมไปฆ่าโพไซดอนที่เป็นกลาโหมเป็นคลังอาวุธของประเทศเป็นคนที่ดูแลเรื่องสรรพวุธทุกอย่างมันมีเหตุผลอะไรบางขอให้ผลชัดๆสักรอบนึงพวกเรามีพันธะ3472ได้ยินชัดไหม3472เนี่ยเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรผมรู้แต่ว่าทุกครั้งที่พ่อผมพูดหรือผมพูดเนี่ยบางจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสำคัญแม่งแต่ผมไม่เคยรู้เหมือนกันแต่โอเคมันก็พอจะฟังได้เอางี้บังให้ผมไปฆ่าเขาเพื่ออะไรขอเหตุผลดีๆสักรอบในชีวิตจะรู้เองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวพันกับเฮียโนบะ9และเฮียเนี่ยอาจจะซวยมากๆไปด้วยต้องฆ่าโพไซดอนเท่านั้นคือบังจะบอกว่าบังก็ตกที่นั่งลำบากงั้นเหรอใช่ทุกคนจะตกที่นั่งลำบากหมดแล้วทำไมอ่ะทำไมผมอยากรู้เหตุผลข้อหนึ่งทำไมต้องเป็นพวกผมอ่ะทำไมต้องเป็นกะโหลกเงินที่ต้องไปฆ่าโพไซดอนให้บังเพราะว่าพวกบังทำไม่ได้กะโหลกเงินอ่ะทำได้บังชิบังครับแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เขาอ่ะเขาเป็นคลังแสงของประเทศเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์มีทั้งรถถังมีทั้งเกาะมีทั้งโอ้โหปืนเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวบังจัดไปให้ชุดใหญ่ส่งมาให้ถึงฐานเลยถ้าเกิดเอาแบบตรงๆนะเอาแบบว่าไม่ตอแหลเลยนะบังถ้าเกิดผมทำปุ๊บบังจับผมทำไงอะบังสัญญาไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอนโอเคงั้นถ้าเกิดบังบอกว่ามันสำคัญกับพ่อผมจริงๆเนี่ยผมมีซองแดงอยู่ในมือผมมีหลักฐานของ3472อยู่ในมือบังอย่าคิดอะไรสั้นๆด้วยการหักหลังผมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะไว้ใจได้รอบนี้แล้วทำไมอีกข้อหนึ่งทำไมบังไม่ใช้ JBK ล่ะเกมมันทำไม่ได้ใจร้อนเกินไปมันบุ่มบามมันจะตายเองไอ้เจมต้องใช้ทีมคุณภาพของกะโหลกเงินเท่านั้นงั้นบางบอกว่าบางมีอาวุธให้ผมเหรอใช่จะจัดให้ชุดใหญ่เลยทั้งหมดที่เรามีจะส่งไปให้ผมจะรอดูแล้วกันแต่ว่าผมจะยืนยันกับบางในอีกไม่กี่นาทีแล้วกันหลังจากที่ผมกลับไปฐานแล้วถ้าผมมั่นใจว่าภารกิจนี้จะไม่ทำให้ผมเดือดร้อนเดี๋ยวเราคุยกันจำไว้นะชีวิตเฮียโนบะ9และ3472ต้องฆ่าโพไซดอนเท่านั้นโอเคขอบคุณครับบังเดี๋ยวคุยกันยังไม่รับปากนะโอเคพวกเรากลับค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะกลับฐานก่อนใช่ไหมคะกลับฐานครับขอบคุณนะครับครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเดินในสภาอะหลิวจอเจียปะปะคุณโค้ชเชิญครับเป็น